มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาการล่าสุดพระเอกเอสกันตพงศ์หลังวูบหมดสติกลางงานภรรยาเฝ้าทั้งคืนร้องไห้ไม่หยุดแพทย์ระบุสาเหตุไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะหลังมีข่าวพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องโดยแพทย์เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงต้องดูอาการวันต่อวันล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของเอสเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนระบุว่าตอนที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ด้วยฟังคำบอกเล่าจากทีมงานและตามไปเจอที่โรงพยาบาลตอนนี้เอสรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตแพทย์ทำการรักษาตามอาการที่เอสตอบสนองโดยปกติเอสเองเป็นคนที่แข็งแรงแต่ช่วงนี้เจ้าตัวโหมงานหนักพักผ่อนน้อยเพราะว่าตอนนี้เอสเองทำรายการของตัวเองและดูแลควบคุมการผลิตเองแทบทุกขั้นตอนต้องใช้สมองคิดงานเยอะมีความเครียดความกังวลในหลายๆด้านเพราะว่าค่อนข้างที่จะทุ่มเทให้กับรายการนี้ในวันที่เกิดเหตุเอสเองไปอัดรายการมาก่อนที่จะไปร่วมงานอีเวนต์ดังกล่าวทีมงานเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะวูบเอสมีอาการหน้าซีดก่อนจะวูบหมดสติไปส่วนภรรยาของเอสเองเดินทางมาที่โรงพยาบาลและเฝ้าสามีตั้งแต่เมื่อคืนเท่าที่ดูเขาเองเข้มแข็งมากแต่ก็รู้สึกได้ว่าเขาร้องไห้วันนี้ไม่รู้ว่าจะแอบไปร้องไห้ตอนไหนไหมพวกเราตอนเจอหน้ากันก็ร้องไห้และจับมือให้กำลังใจกันส่วนอาการของเอสยังไม่สามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต้องรอคุยกับทางคุณหมออีกทีขอเป็นกำลังใจให้คุณเอสอาการดีขึ้นไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ